ตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคุมตัวนายรามารัศมีรามาหรือว่าเมฆรามาสามีของดาราสาวหยาดทิพย์ราชเปาพร้อมกับผู้ต้องหาในคดีพัวพันเว็บพนันออนไลน์รวม9คนที่ถูกออกหมายจับในข้อกล่าวหาจัดให้มีการเล่นการพนันและความผิดตามพรบ.ฟอกเงินจากห้องคุมขังสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาค่ะการสอบปากคำในชั้นพนักงานสอบสวนเมฆรามาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้านพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าเมฆรามาไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวนขอไปให้การในชั้นศาลส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะแถลงข่าวกรณีนี้อีกครั้งในเวลา 13:00 นค่ะสำหรับการขยายผลเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์เมื่อวานนี้ตำรวจไซเบอร์ออกปฏิบัติการตรวจค้น17เป้าหมาย8หมายจับเมฆรามาเป็น1ใน8หมายจับที่ตำรวจแสดงตัวเข้าจับกุมมาดำเนินคดีอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบซึ่งเขาถูกอายัดทรัพย์สินตรวจสอบกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะ